ันช่างเราใจจริงๆเลยจอร์ดยอดมากเอาละสนุกสนานด้วยกันนะครับคืนนี้แบ่งปันความสุขกันไปนะครับสำหรับแฟนๆนักรำย้อนยุคก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจไปเดี๋ยวค่ำคืนนี้เรามีบทเพลงย้อนยุคสลับแบ่งปันไปกับบทเพลงสตริงร่วมสมัยแบบรอบที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ทุกท่านที่มาร่วมงานกันในค่ำคืนนี้จะได้มีความสุขกันแบบทั่วๆนะแต่ว่าเวลานี้สำหรับพวกเราเรียกว่าขอญาตเรียกพวกเราว่าเป็นชาวลำวงกันแล้วกันนะพวกเราชาวลำวงเพลงเพชรเนี่ยรู้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีว่าประมาณเวลาสี่ทุ่มเนี่ยจะเป็นรอบโชว์ของสาวๆนางรำที่ทำการแสดงณค่ำคืนนั้นๆนะโดยเฉพาะค่ำคืนนี้มากมายกันถึง5คณะ5เวทีแล้วก็ในแต่ละคณะเองน้องๆนางรำนี่ขนสมาชิกกันมาแบบว่าเต็มพิกัดนะต้องตีโค้งกันเลยเป็นบางคณะบางเวทีก็มีนะเดี๋ยวให้สาวๆเคลียร์เนื้อเคลียร์ตัวแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจัดรอบโชว์สำหรับพี่ๆที่มีรางวี่รางวัลมาลัยน้ำใจอะไรที่เตรียมจะมามอบให้กับน้องๆเพื่อเป็นกำลังใจนะอะไรนะต่อเนี่ยไม่ลงไงไม่ลงอะไรเจ๊ปูจัดมาเป็นเขาเรียกว่าค่าสินบนนะพร้อมกับส่งรายชื่อบทเพลงขึ้นมาด้วยพร้อมมาว่าเถอะเดี๋ยวนี้อะไรเอาแรกก็ต้องเอานะครับผมนั่งเงินไม่ได้จัดเพลงแรกไม่โลปั่นก็เอากันแล้วนะครับพวกเราไม่ใช่ป่ะวันนี้เจ๊ปูกับน้องเจมส์ก็เป็นแบบทีมงานของมาจภาพด้วยนะครับมาเป็นตัวแทนมาจภาพด้วยเดี๋ยวว่าจัดเอาใจกันแน่นอนในปกติเนี่ยระหว่างที่ให้น้องๆเตรียมความพร้อมเนี่ยเราจะประกาศอ่านตารางงานของเราในแต่ละเดือนให้ได้รับทราบแต่อย่างที่รู้ว่าเนี่ยมันช่วงจะใกล้เข้าพรรษานะงานก็ห่างๆสักนิดหนึ่งพรุ่งนี้ที่บ้านบ่อโพงแล้วก็31ว่างแล้วก็ไปต่อกันวันที่1สิงหาที่วัดชีประเสริฐนะครับในส่วนของเดือนสิงหาคมอ้าวไปหรือมีข้อมูลนะฮะยังพอมีวันให้ได้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวสิงหาคมนี้ที่ไหนกันได้บ้างเดี๋ยวให้ไปหรือบอกให้ฟังครับค่ะก็ขอฝากตารางงานเดือนสิงหาคมกันด้วยนะคะก็ตามที่นาตอบอกเลยขอบคุณค่ะแหมนานๆทีจะพูดน้ำไมค์มันพังตอนหลิวพูดดีอ่ะก็ขอฝากไว้นะคะวันที่1นะคะวัดชีประเสริฐนะคะ2คณะ2เวทีนะคะเป็นน้องโบนะคะน้องโบแล้วก็พรพรมเมืองเพชรนะคะแล้วก็ข้ามไปเลยนะคะเป็นวันที่5นะคะท่าน้ำข้ามภพนะคะ2คณะ2เวทีด้วยกันมีน้องโบนภพรและเพชรโสภาและข้ามไปเป็นวันที่9นะคะวัดโพลอย5คณะ5เวทีด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอเสิร์ชหานางรำอีกสักครู่หนึ่งนั้นเดี๋ยวหนูมาบอกตอนท้ายนะคะแล้วก็ข้ามไปวันที่10นะคะอำเภอหนองยาไซหูอันนี้ไปจังหวัดสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะ1คณะ1เวทีกับน้องๆขวัญใจตาลโกงนะคะแล้วก็วันที่12 13นะคะเราอยู่กันที่วัดทําแก้ว2คณะ2เวทีด้วยกันรายละเอียดนางรำถ้าพี่ๆคนไหนทราบก็บอกดีกว่าว่านะหรือยังหาไม่เจอนะแล้วก็เป็นวันที่21นะคะข้ามไปเลยนะคะเราไปอยู่กันที่วัดบ้านห้วยโรงเขาย้อยกับน้องๆ นางรำเพชรโสภาดาวรวมใจนะคะและก็ข้ามไปวันที่26นะคะที่สมอดานร้านขนมพวงเดชกับน้องโบนภาพรนะคะแล้วก็ที่ติดค้างกันไว้เดี๋ยวสักครู่นะคะก็เป็นวันที่9นะคะวัดโพลอยนะคะ5คณะ5วิธีด้วยกันนะคะก็จะมีเป็นน้องโบนภาพรพรพรมเมืองเพชรเพชรโสภาดาวรวมใจเพิ่นพิษวงจินาและน้องๆรุ่งนภาเมืองเพชรนะคะแล้วก็ขอบคุณข้อมูลจากเจ๊เดือนด้วยนะคะก็ขอฝากงานไว้ด้วยกันนะคะถ้าสนใจติดต่องานนะคะก็ทักมาได้ที่เพจก้องเชียร์แจ๊สมินแบนนะคะFacebook นะ Facebook ค่ะเพิ่มเติมนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่ประกาศไปว่า1คณะ1เวทีน้องๆขวัญใจตันกงนะครับส่งเสียงเข้ามาขึ้นมาว่าใครน้องแกว่ายังไงไม่ต้องพูดก็ได้ดิแซวเล่นแซวเล่นเอาละครับน้องๆพร้อมแล้วเอารอบโชว์นี้ระบุบทเพลงด้วยใช่ไหมระบุบทเพลงด้วยเดี๋ยวแก้ข้อมูลแป๊บหนึ่งเราเพิ่งได้รับการติดต่อมาจากทางคณะภาพว่าในรอบโชว์นี้เพลงแรกในรอบโชว์ยืนดูแดดยันกี่โมงนะยันแปดโมงอ้าวแปดโมงดีไหมยืนดูแดดโอเคนะสามเพลงในรอบโชว์ตั้งต้นเพลงแรกตามที่ทางทีมงานบ้านจะภาพระบุขึ้นมายืนดูแดดยันแปดโมงในรอบโชว์เชิญรับชมครับ
จำฉันไปก็ไม่เป็นไรเธอเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปเจอคนดีเคยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าคนนั้นมาทั่วถึงเกินไปถึงหลอกบงกลุ่มบงดวงใจThank you.
จะไปในรอบโชว์นะครับเดี๋ยวให้สาวๆนะครับเอาสัมภาระมาเก็บที่เก้าอี้ที่กระเป๋ากันสักแป๊บหนึ่งนะครับบางคนไอ้นั่นลากยาวกับถึงพื้นเลยนะมาไล่ย้ายยาวไอ้นั่นมาไล่ไงก็โอ้ตกใจผมอะไรแบงค์ผมนึกคำว่าผมอะไรไม่ทันผมก็ใช้คำว่าไอ้นั่นดีกว่านะครับผมนะในรอบต่อไปนะฮะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าจากคณะของท่านเจ้าภาพพร้อมกับรายชื่อเพลง4เพลงด้วยกันระมาดอารมณ์ยืนดูแดดจน8โมงรักข้ามกองแล้วก็สาวบางโพเดี๋ยวผมถามข้อมูลเจ๊ปูเจ๊ปูอยู่ตรงไหนแสดงตัวหน่อยดิเจ๊ปูครับอยู่ไหนนะอยากจะถามว่ารายชื่อเพลงที่ส่งมานี่ให้จัดเพลงให้เฉยๆหรือว่าจะล็อกเวทีใดเวที1หรือ2 3เวทีตรงไหนให้กับทีมงานท่านเจ้าภาพบ้างหรือเปล่างานจะได้จัดให้อย่างถูกต้องคือว่ายังไงนะฮะล็อกเวทีไหมครับ